นี่ไงพี่ชายทำไมเป็นอย่างนี้เลยเกินไปสวัสดีครับคิมมี่สวัสดีคิมมี่สวัสดีครับทุกคนวันนี้ที่ไทย3:37แล้วที่ญี่ปุ่นประมาณ5:37แล้วแต่ญี่ปุ่นเช้าเร็วมากนะตีสี่ก็เช้านะพวกเรารู้ได้ไงพวกเรานอนกันอยู่ไงก็เรานอนกันอยู่ไม่แต่ที่นี่คือตีสี่พาร์ตี้ขึ้นแล้วเพราะเรานอนอยู่แล้วเราลืมปิดประมาณแล้วเราแบบฮะเช้าเราดูนาฬิกาตีสี่ใช่ตีสี่ตอนนี้พี่อยู่ญี่ปุ่นครับน้องญี่ปุ่นประมาณ5:40แล้วครับประมาณ5:40สนุกไหมสนุกครับเจอกันแค่พูดดิพูดหน่อยน้องปิงไม่ป่วยน้องปิงเหนื่อยเฉยปิงไม่เย็นไปนอนแรกไปนอนยี่วันสองชั่วโมงนะฮะผู้บอลสวัสดีครับน้องโปะมันเป็นชื่อหมาใช่ไหมทุกคนไม่ใช่น้องโปะไม่ใช่ชื่ออ้าวน้องโปะคือไข่อ่ะเราไม่รู้อ่ะไม่น้องโปะมันคือแปลว่าไข่อ่ะเราน้องโปะอะไรน้องโปะไม่ได้พูดอะไรไม่ได้พูดอะไรโอเคพรุ่งนี้กลับแล้วฉันก็ไปทำงานนะครับพรุ่งนี้ก็กลับไปชดใช้กรรมครับผมกลับแล้วอยากอยู่ต่ออีกสัก3วัน4วัน5วันกินไม่กี่มื้อวันเนี้ยยากโอเค2ป่ะ2มื้อ2มื้อครับแต่เป็น2มื้อแบบบึ้มๆ2มื้อคือแบบจุกๆ2มื้อมีอะไรให้ติดตามในวีล็อกจะแปลรอบนี้ที่น่าถามจีโน่เลยครับครับผมชั้นแปดตรวจแค่นี้ลุ้นผมไม่มีอะไรกันไม่ไหวเลยไม่ไหวนี้มาก็ตอนนี้เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วผมก็ได้ห้องกันเรียบร้อยแล้วเราย้ายโรงแรมเราจริงๆเราเช็คอินมาตั้งนานแล้วใช่ครับแต่จริงต้องเช็คอินตั้งแต่บ่ายสองแต่เราเพิ่งกลับเข้ามาโรงแรมตอนโหเกือบเที่ยงคืน คือไม่อยู่ห้องเลยไม่อยู่โรงแรมเลยอยู่ข้างนอกทั้งวันสวัสดีครับThank you.
พูดแล้ววันนี้มาคุยกับผมดีกว่าเป็นไงบ้างครับสบายอ้าวฝากฝากฝากเอาเสร็จละโอเคฝาก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 แล้วผมก็ฝากEP EP ที่9ด้วยนะครับผมก็น่าสนใจไงก็ตอนที่8ไงนะตอนนี้ขอคิดก่อนที่โดนพี่มาจากอันเนี้ยพี่วิคิวไปแล้วก็เลยให้เราแล้วก็ฟีนทำแผลครับจำได้ไหมเนี่ยโอเคครับผมก็ฝาก EP 9กับ10ที่เหลือด้วยนะผมแล้วก็12นะครับผมแล้วก็มีวันที่12มีดูอีฟไฟนอล EP พร้อมกันครับฟังได้นะฮะพูดหน่อยพูดหน่อยนะฮะนับเปาะมัมมัมออกด้วยนะฮะครับผมจะไปแล้วนะใช่ครับจะเข้าไปพักผ่อนแล้วนะหมดแล้วจะเที่ยงคืนแหละบายบ๊ายบาย